โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมไม่ใช่จะบอกคือผมถ่ายไปแล้วเว้ยแต่ว่าคือคือแบบผมหมดอ่ะแบบโทรศัพท์ผมหมดแล้วทีนี้คือมันก็ไม่ได้บันทึกได้นะแต่ช่วงนี้ที่ผมอันนี้เซฟทันแล้วก็ทีผมก็ไปว่ายน้ำไปตรงนั้นน่ะสักประมาณแป๊บนึงเดี๋ยวเอาเลือดก่อนซึ่งอะไรผมคิดนานมากไม่ใช่หรอกคือตอนที่ผมสู้บนเรือนะนี่บอกเลยว่าผมโคตรนานเดี๋ยวนี้กันเป็นพลังไฟผมโอเคแม็กมา2อันแล้วต่อไปก็โล่ครับผม12,000ไม่เป็นไรหาพอมาตอนช่วงท้ายเกมหาง่ายอยู่ครับผมดำน้ำโอเคตอนนี้พวกนี้ก็เริ่มถูกทำลายแล้วไม่รู้ก็คิดทบเป็นคนทำลายนะไอ้ตรงนี้มันมีของอ่ะปีนไปได้ปะนี่ไงกระแทกเลยแล้วก็ลงมี2อันได้เป็น 1,000 แน่โอ้ได้มา500เองนึกว่าแต่ตอนนี้เริ่มได้เอลิทออฟเป็น 1,000 แล้วเฮ้ยอ๋อมันไปไม่ได้อ่ะว่าเป็นทางนี้หืมจริงๆด้วยมีกล่องฮะมีกล่องฮะเก็บเลยโอเคตอนนี้นี่ไงขึ้นมาข้างบนแล้วขึ้นสิโอเคเจอคนมาใหม่อันนี้พวกนี้ดรอปเลือดเดี๋ยวเราค่อยตอนที่เรากับเดี๋ยวเราค่อยฆ่าตอนที่เลือดเราใกล้หมดแล้วกันแบบเลือดเรายังมีน้อยอะผมผมว่าข้างล่างน่าจะเป็นน้ำใสฟ้านะโอเคเมื่อกี้เห็นตรงนี้มีของอ้าวตายโอ้โหอะไรเนี่ยตรใช่แล้วตอนนั้นผมก็ได้กินดาบไปแล้วนะผมก็เพิ่มท่านี้มาเนี่ยเอ้ยอะไรครับผมว่ารู้สึกว่าภาคนี้จะไปเร็วมากครับผมว่าแต่ละคลิปนี่ครึ่งชั่วโมงครึ่งครับผมโอเคเมื่อกี้เราติดกล่องเราก็จะมาทางนี้ตอนนี้ค่ะแค่เขามีโนทอยแค่นี้ครับผมของก็จะครบแล้วนะใช่ป่ะแป๊บนึงขอดูก่อนนี่อันนี้ใช่ใช่ครับผมของมินิทอร์อีกอันหนึ่งแล้วก็ตอนนี้พวกไอเทมก็เหลืออีก2อันนะผมมันก็จะมีโซ่ของแอลิสนะผมแล้วก็จะมีนี้พวกของไอ้กริปแมนใช่ป่ะไอคนที่ขุดหลุมศพอะที่ซึ่งจริงอะเป็นชุดนะผมบอกเลยใช่ผมลวกไปนะผมว่าถ้าเกิดว่าใครเล่นใน PVP อ่ะมันนั่นแหละทุกคนนี้ต้องมาเปิดตรงนี้ครับผมไปที่ระบบไปที่เดี๋ยวหาก่อนตรงไหนวะดูก่อนแป๊บนึงหาไม่เจอไงนี่ครับผมไปที่ตรงนี้เปลี่ยนค่าจำลองความถี่ของ CPU ครับผมเนี่ยก็ปรับเป็น22ครับผมนี้ปรี๊ดซึ่งในด่านที่เรียกว่า The Vortex ครับผมมันจะไม่มันจะแบบใช้เวลานานมากไม่สีแทบไม่ผ่านเลยด้วยซ้ำเพราะว่าผมเคยเล่นครั้งหนึ่งอยู่นะปั่นนี่ลงฮูดใหม่กับไอตัวขอเรียกว่าไซคอปสายฟ้าแล้วกันนะเอ้ยโอ้ที่จริงมันไม่น่าใช่ไซคอปหรอกมั้งแต่ว่าไอท่าต่อยไข่มันเหมือนดีโอ้ยก็พิษฆ่าไปเลยแล้วกันโอเคเฮ้ยแต่ว่าฆ่ามันได้อันนี้น้อยว่ะน้อยไปโอเคสรุปคือเราต้องโอ้ยไอตัวนี้ดีกว่าไอตัวเนี้ยเป็นตัวที่เราจะได้เจอในด่านวอร์เทกครับผมซึ่งตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวเดียวกับพาร์ทแรกครับผมแต่แค่ตัวมันจะอึดกว่าอึดกว่ามากเลย
รู้สึกกระปั่นนั้นแล้วดูลื่นมากเลยอ่ะปรัดโอ้ยฟันเอาตายเลยไม่มีข้างหน้ามีที่เซฟไหมก่อนมีอะไรไหมคือตอนนี้ต้องการเผาของมิโนทอนนะผมเดี๋ยวตอนนั้นมีริดออฟโอเคอีก 10,000 อีก 2,000 โอเคตรงนี้ให้เรากดปุ่มโอเคที่ผมจำได้อยู่นะคือเราต้องไปกด2ปุ่มเว้ยคือเราต้องรีบไปกดไงไม่งั้นเดี๋ยวตรงนี้มันจะแบบเหมือนกับประตูนี้มันจะโอเคมาแล้วก็โอเคอ๋อโอเคเมื่อกี้น้องผมมาผมนี่เลยไม่มีโอเคขึ้นบนดูก่อนมีอะไรหรือเปล่าไม่มีโอเคมาให้เราเลื่อนปุ่มแน่เลยเออเราจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ไม่อ๋อโอเคมันจะขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้โอ้วันนี้ยิงเมื่อกี้ทีตายเลยโอ้ยบ้าตายนี่ท่านี้ด้วยท่าของเอเลนไลท์อะไรต่อนี่แจ้ของโพไซดอนนี่เอวิท่านี้โอ้ยอ๋อคือต้องฆ่าให้หมดก่อนใช่ไหมเนี่ยถึงจะเปิดทางโอ้ยโอ้โหตรงนี้ไม่หมดไว้พวกตัวระยะไกลเนี่ยมันควรเหมาะกับดาบมากกว่าส่วนไอ้ตัวระยะไกลควรเหมาะกับหอกนี่มีอะไรเปล่าวะขอลองไปดูก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงกดผิดแฮะเอ้ากดผิดโอ้เผื่อไปกดท่าเอเลนไนตรงนี้ก่อนไม่มีแล้วตรงนี้ล่ะอ๋อนี้โอเคหวานไม่รู้เรื่องหรอกเออดูสถานะแล้วดูจากลักษณะแล้วเราต้องไปทางนี้แน่นอนมีคาสีเนี่ยลูกบอลอาร์ติน่าโอ้ยแสงหายไปแล้วอุ๊ยกดผิดโอมีอะไรหรือเปล่าไม่มีมีที่เซฟโอเคอะไรเนี่ย The Nisus อะไรนี่แหละอ่านไม่อ่านไม่ทันอุ๊ยโว้เดี๋ยวให้ต้องให้เราทำลายตรงนั้นแน่เลยว่าส่วนใหญ่
ราะส่วนใหญ่ในเกมก็ต้องวอร์อันไหนที่แบบว่ามันมีรอยแตกส่วนใหญ่ทำร้ายได้นะผมจะได้ของครบแล้วเว้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวมั้งโอ้โหมันไม่สามารถทำลายตรงนี้ได้ว่ะมันฉีกไอ้ท่าของเอเลนไนอ่ะโอเคหนักซะเหลือเกินกี่โทษเกมมีแรงไหวอยู่เหรอพี่เกเนี่ยโหดเหลือเกินโอเคน่าจะครบแล้วมั้งใช่โอเคมามีท่าชาร์จกด R สามเหลี่ยม R สี่เหลี่ยมมีนี่ไงนี่ไงชาร์จโอ้โหแรงนี่ไงถ้าที่ผมตามหาโอ้ยมีดูซ่าอันนี้เลยนี่เดี๋ยวท่านี้ไปเรื่อยเอ้ยมาของจริงอันนี้มาสิโอ้ยโดนอีกแล้วโชคดีนะที่พลังของเมดูซ่านี่มันโดนพวกกันเองได้ครับผมโดนพวกเดียวกันเองโหแรงท่านี้น่าจะแรงไงเพราะส่วนใหญ่ท่าสามเหลี่ยมแรงหมดกดซิฟไรสึกว่าเมดูซ่าในที่นี้จะเป็นสีฟ้าผมไม่เหมือนกับในตอนนี้เราอยู่ในแบบเมืองเสียนี่แหละมันไม่ได้บอกโอเคสิ่งต่อไปที่จะอัพก็คือ Horn of Bolos นะผมวันนี้สามารถแช่แข็งได้แช่แข็งมันก็ทั้งมีดูซ่ายกเว้นตัวบอสนะก็แน่นะก็ชักก็แน่ผมถ้าเกิดสมมติตัวบอสมันตายมันเป็นอย่างเงี้ยก็ขี้โกงอ่ะสิแต่พูดจริงนะคืออะไรที่มันสามารถเช็คแข็งได้ทุกภาคอ่ะของนั้นขี้โกงหมดว่าแต่ที่เราไม่เจอกล่องเลยนะโว้ตัวนี้นี่หว่าไอตัวถ้าเกิดว่าตัวนี้มาแสดงว่าเราจากการทางเตาผมนะถ้าเกิดว่าตัวนี้มาแสดงว่าเราต้องใช้อะไรจากมือมันแน่ๆมาฟันน้ำไปได้มาแล้วโอเคพวกนี้ก็เป็นแบบพวกแบบเคียวตายผมอ
คกองโอ้มันเราไม่ได้เขาของเขามิโนโทมาเลยนั่นไงจริงด้วยอะไรเนี่ยอ๋อเปิดเป็นทางทางตรงนั้นด้วยวะเดี๋ยวเฮ้ยแต่ไม่ใช่ตรงนี้ไว้มันอยู่ทางออกนี่ว่าเออมันอยู่ทางออกอยู่ทางออกเอาไปอีกแล้วทางนี้ตัวอะไรมามีดูซ่าดีเลยเอาไว้เอาไว้เอาก็ผิดโอ้โหมาเอ้าระเบิดตายก่อนเอ้ามันระเบิดตายเสมอเก็บไปเลยคือครั้งนี้ไม่มีเมดูซ่าด้วยตื๊ดโดนนี่ไปโอเคโอ้โหเราต้องพันกัน 6,300 กดผิดแล้วว่าผมชอบกดสลับอาวุธเป็นอีกอันหนึ่งอะใช่ว่ะแล้วมีอีกที่หนึ่งตรงนี้ป่ะตรงนี้แน่นอนว่ามันมีกล่องนี้ว่าถ้าเกิดว่าที่ไหนเราไปเราก็ต้องมีกล่องโอเคนี่ไงเพิ่มรามีแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการแช่แข็งต่อไปต้องการ12,000เอาเฮ้ยไอ้นี่นี่ว่าไอ้อะไรนะอะไรเชื่อตัวอะไรนี่แหละที่มันแบบอยู่ในแมปภูเขาไฟตอนเริ่มต้นนี่ว่าโอ้โหมันมาถึงนี่เลยเหรอไม่อยากเชื่อเลยว่าจะมามันจะเออต้องเทมาถึงตรงนี้เลยเหรอแล้วเราต้องไปตรงไหนเนี่ยผมเห็นมันแบบมีเส้นทางตรงนี้เออตรงไหนล่ะเนี่ยไม่ใช่นี่ป่ะไม่ใช่นะหรือว่าเอ้ยอ๋อเอ้ยตกไปเนี่ยตรงนั้นก็เปิดแล้วไปกันคงไม่มีตัวอะไรมายุ่งหรอกนะอันนึงเซฟเพื่อแบบเกมบุญไงโอ้มีตัวนี้สั่นอยู่ด้วยดีเลยได้ของฟรีอะโตมิชันเกียร์
าเจอนี้เรื่อยเจออะไรเอามาให้มันกับผมรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันแถวนี้มันไม่ค่อยมีกล่องสุ่มเท่าไหร่อะผมแบบกล่องพวกมิโนทอร์อะไรแบบเนี้ยโอเคนั่นไงตรงนั้นมีให้ใส่เกียร์มาไหนลองสิเอ้ยลองกับพวกนี้แหละเฮ้ยไม่นี่เอ้ยไม่ใช่นี้ดีกว่าที่ต้องช่วงลองอันนี้พลังน้ำแข็งเออโดนเต็มๆรู้สึกว่าอกมันจะเปิดนี่หว่าแล้วก็เคลื่อนที่ด้วยโอเคนี่ไงมีทางด้วยโอ้ยมีข้างล่างมีกล่องสองกล่องแล้วแปลว่าผมเอาเป็นกล่องของไม่เอาเป็นของบูรัสเหมือนเดิมดีกว่าแต่แรกผมว่าผมจะเป็นของเอเลนิสนะผมเฮ้ยเดี๋ยวนี่ประตูหนีบนี่มาเออต้องแบบถ้าเกิดว่าโดนหนีบเราจะต้องตายแน่ๆโอเครีบปั่นรีบปั่นรีบปั่นเออมาแอบโอ้ตรงนั้นมีอีกแล้วแต่ว่าโชคดีที่ไม่ใช่ประตูหนีบเฮ้ยเดี๋ยวมีประตูหนีบนี่มามีประตูหนีบนี่มาแล้ววันนี้รัวกว่าเดิมด้วยโอ้โหว่าแต่ไอ้ผู้สะดมมันจะสร้างไว้ทำไมวะโอเคช่างเถอะนี่มีกล่องทำลายเห็นข้อมูลนี้มีอะไรหรือเปล่าอันนั้นไงดูรอบๆก่อนเผื่อจะมีของตรงนี้ล่ะนี่มีหินกั้นอยู่ไปไม่ได้โอเคสรุปคือต้องไปทางนี้มีตัวพวกนี้ด้วยพวกตัวกระจกกี้โอ๊ยมันเดี๋ยวเขี่ยมาเอาของก้อนๆเลยขอข่าวมิโนทอร์เออนี่เต็มแล้วครับผมเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้มันดูคุ้นๆนะเดี๋ยวนะตรงนี้มันดูคุ้นๆนะเดี๋ยวแป๊บนึงไอ้ตรงน้ำเมื่อกี้มันดูคุ้นๆเหมือนเราเคยมาโดนฮาร์ปี้เกาะตรงนี้เป็นฮาร์ปี้แบบใหม่ครับผมเป็นฮาร์ปี้ปกติไหมแต่ว่ามันสามารถเกาะเราได้ครับผมเราจะเจอครั้งแรกที่เราจะเจอที่ท่าเรือของฐานวอร์ทิกครับผมว่าเราใช้ท่านี้ดีกว่าเอ้ยนั่นอยากรู้ว่าท่านี้ใช้ได้กับพวกนี้เปล่าไม่ได้รู้ว่าจะได้เออผมไม่รู้เดี๋ยวผมค่อยมาลองแล้วกันใช่มันก็ต่อยืดสามเหลี่ยม x เออข้ามไปซะเฮ้ยไม่ใช่นี่เอ้ยนี่ต้องเป็นอันนี้สิอ
โอ้ยเอาเฮ้ยทำไมมันต่อยใครไปเดี๋ยวรู้ก่อนว่าใช่ที่มันโอ้รังไงว่าแล้วอ๋อต้องกดโอ้รัวๆโอ้รัวๆทำไงอ้าวมีสะพานโผล่มาเราเชื่อแต่ตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าไอ้อันนี้มันเอาไว้ทำอะไรเนี่ยไอ้สกิลออฟคีลิสนะผมนะเป็นยังไงผมอ่านก่อนอ๋อมันเอาไว้เปิดเดดโดเมนตรงนี้อัปเดตผมก็ว่าอยู่เพราะปกติผมเป็นคนที่แบบว่าอันนี้ฟังแล้วผมไม่เก็บมาแล้วผมไม่ค่อยได้ฟังความสามารถเท่าไหร่เอ้ยเดี๋ยวข้างหน้าตรงนั้นมันเหมือนกับหน้าของท่านไงผมว่าแล้วโอ้โหว่าอยู่เอ้ยเป็นรากไม้มาว่ะโอ้โหไปเลยเดดโดเมนไม่เป็นนรกเดอะดูมิสออฟเดดเป็นเดอะดาร์คอนาคริเทอร์โวลอะไรอย่างนี้แหละฮิโรรูก็คือมันเป็นพื้นที่ความตายซึ่งถูกปกครองด้วยก็อดออฟเดดธานาทอสโอเคแล้วตรงนี้นี่ไงเดี๋ยวดูก่อนชื่ออะไร The Boss of Alice ที่ประจายสงครามนั่นแหละโอเคก็ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะผมและสำหรับการชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้ผมในคลิปใหม่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย